บึงซี15พี่น้องหน้าตาสดชื่นแบบนี้พี่น้องฮู้บ่ดูสิบึงซี15พี่น้องมาเบิ่งดอกไม้ค่ะมาดามขาทักทายแฟนคลับสิค่ะ FC พี่ค่ะอยู่บนเกาะก็มีดอกไม้นะคะใช่ค่ะเรามาเที่ยวอยู่เกาะอะไรวะเต็กโซเต็กโซเต็กโซมาเที่ยวกับพี่น้องค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งดอกไม้ใช่ค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งดอกไม้ค่ะอันนี้เป็นทิวลิปค่ะพี่น้องค่ะเป็นทิวลิปที่เพิ่นปลูกขายทั้งดอกแล้วก็ขายทั้งหัวเดี๋ยวฝึก45พี่น้องไปเลาะเบิ่งฝึก45พี่น้องไปเลาะเบิ่งมีหลากหลายมีหลายสีแห้งค่ะพี่น้องมีหลายสีแห้งไปเบิ่งกันเลยค่ะก่อนที่จะหกส่วนเขาสิเตะคนมาจะมาไลฟ์สดตัวนักเจ๊ไลฟ์สี่แท็กบะแท็กมาแท็กมาโลดแท็กมาโลดค่ะนี่แหละค่ะพาพี่น้องมาชมทิวลิปมันงามจริงๆค่ะพี่น้องขาลูกก็ลงมาถ่ายให้ดูใกล้ๆชัดๆสวยงามถึงเราจะมาเกาะแต่เราไม่ติดเกาะนะคะมาเกาะนี้ให้แนะนำให้มาเที่ยวมันสวยจริงจริงอืมป้าสกิมป้าย่างไปทางสีขาวป้าขาวหน่อยวะผู้ไปวึงสีสิภาพไปนี่ค่ะพี่น้องดอกตุ้มๆก็ยังมีค่ะสวยจริงๆมาเกาะนี้รับรองไม่พลาดค่ะคลิปนี้บึงซีมาเที่ยวเกาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเราไม่ได้เกาะอย่างเดียวนะคะมันสวยจริงๆเห็นไหมอุ้ยถ้าได้ไปปลูกบ้านเราเนาะช่วงนี้ขอลงคลิปดอกไม้แบบรัวๆนะคะอ๋อไปเบิ่งท่าพุ่นกับพี่น้องมาเบิ่งท่าพี่ค่ะพี่น้องเพื่อเทศเป็นเทวแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะพุ่นตรงนี้นี่คือเก็บไปแล้วเป็นบางส่วนค่ะพี่น้องนี่อันนี้คือเก็บไปแล้วเป็นบางส่วนป้าดพี่น้องหนทางโรยด้วยกรีบทิวลิปนี่ค่ะพี่น้องตรงนี้เพื่อนเก็บไปแล้วบางส่วนและที่เหลือเพื่อนก็จะเก็บหัวเก็บหัวไปขายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเก็บหัวไปขายเนี่ยค่ะก็จะเก็บหัวไปขายยาวเหยียดไปทางโน้นเลยค่ะพี่น้องยาวเหยียดไปทางโน้นเลยมีตะป่าดอกไม้เดี๋ยวปุ๋งเสือจะพาไปสีเหลืองค่ะเป็นสีเหลืองค่ะเออนี่แหละก็ที่บอกให้ตัวมาตัวเสียใจมาเลยเนี่ยค่ะสีเหลืองอุ้ยมันสวยจริงๆมาดามเพิ่นส่วนนั่นมาดามเพิ่นส่วนหมู่มาเที่ยวบอกว่ามาตรงนี้ไม่ผิดหวังค่ะคุณนะพี่น้องให้เบิ่งไกลๆมาเที่ยวเกาะเต็กโซไม่ผิดหวังอดเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องบ่ได้ค่ะทั้งริมทางทั้งได้ลงมาย่างเบิ่งแมนทั้งนี้เพิ่นตัดดอกเพราะว่าต้องตัดดอกออกค่ะพี่น้องเพิ่นจะเก็บหัวเนี่ยค่ะที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือต้นทิวลิปคือกันแต่ว่าก็ยังมีบางดอกเนี่ยค่ะทางนี้เป็นดอกสีแดงแต่เพิ่นก็ตัดคือกันค่ะทั้งนี้เพิ่นก็ตัดคือกันเพราะว่าเริ่มเนี่ยค่ะปุ่นละพี่น้องยาวไปปุ่นละค่ะพี่น้องค่ะสวยแมนเป็นไงอะอธิบายสิยูทูบเบอร์เนี่ยบึงสีพามาเที่ยวค่ะอธิบายสองฝั่งเลยนะไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังมาตรงนี้ไม่ผิดหวังเพราะว่าเฮามากเกาะแต่เฮาบ่ได้ติดเกาะค่ะเลือกขามากกับแบบโอ้ยนิ่มมากไม่มีโครงเครงอะไรเลยค่ะ
ที่นั่งเรือข้ามฝั่งมาน่ะ37ยูโรต่อรถ1คันปะ1คันเออคือแบบไม่มีโครงเครงไม่อันตรายอธิบายบ่ถูกแบบโอ้ยฟินสุดๆทีแรกไม่อยากมาตอนนี้ไม่อยากเมือแล้วนะ พี่น้องอย่าหัวกวนบึงซีเด้อบึงซีก็เว้าไปตามภาษาบึงซีนั่นล่ะนี่ละค่ะทางโน้นทางโน้นเดี๋ยวเบิ่งซีซีพาพี่น้องไปเบิ่งทางพุ่นที่เป็นดอกขาวๆแมนทิวลิปบอหรือแมนดอกอย่างอื่นไปเบิ่งกันทางพุ่นค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยเพิ่นว่าอยากเห็นหน้าเบิ่งซีซีเด้ว่าซั่นค่ะพี่น้องหน้าเบิ่งซีก็สิบานๆหน้าเบิ่งซีก็สิบานๆขึ้นออกทิวลิปนี่ละค่ะดาบานคือดอกทิวลิปเดี๋ยวเบิ่งซีสิพาพี่น้องย่างไปเบิ่งทั้งพุ่นแต่เบิ่งซีคิดว่าบ่แม่นดอกทิวลิปกับพี่น้องบ่แม่นดอกทิวลิปเบิ่งซีคิดว่าเบิ่งซีว่าบ่แม่นดอกทิวลิปกับพี่น้องเห็นบ่เพิ่นตัดอุ้ยงามทางโน้นมีเครื่องบินด้วยให้พี่น้องให้พี่น้องเบิ่งทั้งพุ่นมีเครื่องบินความบึงซีเสมอเบอร์เบิร์นทั้งนี้โมเมนต์เที่ยวลิฟต์ค่ะพี่น้องไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เที่ยวลิฟต์ค่ะเดี๋ยวบึงซีสิพาพี่น้องไปเบิร์นบ้านเขาเคยเห็นแล้วมันออกดอกสีส้มบ้านเขานี่ค่ะพี่น้องทั้งนี้โมเมนต์ดอกเที่ยวลิฟต์ค่ะพี่น้องค่ะไม่ใช่เที่ยวลิฟต์ค่ะใครรู้ว่าดอกอะไรบอกทีนี่ล่ะพี่น้องอันนี้โมเมนต์เที่ยวลิฟต์ค่ะพี่น้องกันจะความคนมาไล่กับซอยแลนนั่นซอยบึงสีเด้อลูกกับผัวกับบ่มาจ้าเขาเจ้าให้เขาบ่ให้เขาเด้แต่ว่ามาเห็นงามๆกับอดบ่ได้พี่น้องค่ะเนี่ยค่ะงามอีหลีพี่น้องโอ้ยสวยพวนไปก่อนนะคะโอเคค่ะตามในคลิปต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อว่าวึง45พี่น้องไปรอใส่แน่ช่วงนี้ออกมาเลาะค่ะพี่น้องออกมาเลาะซ้ำมันได้เหตุการณ์เฮ็ดงานเนาะงามโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วึงสีในเด้อพี่น้องเด้อลาไปกับดอกไม้สวยๆเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ